ีสร้างความสุขครับคือโดยรวมๆแล้วส่วนใหญ่มักจะมีความสุขกับบรรยากาศเป็นที่ทำงานที่เขาร่วมแรงร่วมใจกันทำครับคราวนี้ถ้าให้ผมเลือกว่าประทับใจที่สุดมันคงไม่มีประทับใจที่สุดแต่ถ้าถามว่ามีความโดดเด่นเป็นพิเศษคนแรกที่เลือกนี้นะครับจะเป็นคนที่เหตุการณ์มันไม่ได้เกิดขึ้นกับเขาแต่เกิดขึ้นกับคนอื่นเขาแต่เขามีความสุขเพราะว่าคนอื่นมีความสุขครับก็คือในสำนักงานเขามีการจัดงานเซอร์ไพรส์วันเกิดเป็นประจำตัวเขาไม่เคยโดนอ้าวเดี๋ยวนะขออนุญาตมันไปโดนมันไปโดนวันหยุดไปโดนอะไรบ้างเขาไม่ได้เขาไม่มีความสุขเป็นประจำแล้วก็คือที่พี่ชายแล้วสองคนเลยชาวบ้านมีความสุขโอ้ผมเรียกพี่เกิดกิจกรรมมหาเลยครับเห็นไหมครับให้การเป็นอะไรสร้างความสุขเล็กน้อยจัดงานวันเกิดหรือว่าเซอร์ไพรส์วันเกิดขึ้นในองค์กรที่มีกี่คนครับผมว่างานข้างล่างมันจะมีประมาณ11-12คนประมาณนี้พี่เป็นผู้ตกหล่นก็ไม่เชิงว่าตกหล่นแต่มันเป็นจังหวะแบบเตือนสอนที่ดีอย่างเงี้ยครับแต่พอถึงเวลาวันเกิดน้องๆเนี่ยก็จะลงกันพื้นเทคแต่เจ้าตัวเนี่ยบางทีจะไม่รู้ตัวหรอกครับก็แบบทำไมมันลืมไปใช่ไหมคะก็แบบไฟก็จะปิดนะครับแล้วเราจะหันไปมองว่าเฮ้ยต้องเป็นนักเรียนใครแน่ๆอะไรเงี้ยครับเทปก็จะมาแล้วพร้อมเพรียงครับแล้วก็แข่งไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเดินไปที่โต๊ะคนนั้นเราก็จะร่วมมีความสุขในการเดินวันไหนนะครับพี่บอกได้ไหมครับบอกเลยครับวันไหนครับผมพี่วันไหนครับบอกเลยครับผมให้โอกาส19 ตุลา19 ตุลาครับให้เป็นเรียนให้เป็นเรียนล่วงหน้าเลยครับแค่จัดงานเล็กๆน้อยๆในหน่วยงานนะครับมีไหมครับส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งที่โดดเด่นนะครับก็คือบางเรื่องมันตรงกับที่ท่านที่อากรพูดถึงว่าความสุขมันติดต่อกันได้นะครับก็คือคนที่เล่านี่ไม่ได้เกิดจากตัวเขาแต่มีคนหนึ่งที่พูดประโยคเป็นประจำในตอนเช้านะครับแล้วเขาก็บอกว่าตอนพูดแรกๆมีความรู้สึกว่าคนที่ดูบ้าๆบอๆที่พอมาถึงตอนเช้าก็เปิดประตูห้องขึ้นมาแล้วก็พูดว่า it's beautiful day ไอ้ทุกคนพูดผมได้ยินแล้วได้ยินแล้วทีแรกๆเขาก็บอกว่าเพื่อนๆมีความรู้สึกว่าคนนี้ก็บ้าๆบอๆทีนี้ก็เข้ามาแล้วพูดภาษาอังกฤษแต่นานไปมันกลายเป็นบรรยากาศที่ทุกคนก็ทำแล้วก็มีความสุขกันครับคนที่เราในชื่อวิชิตชัยครับร้อยฝั่งไหนครับที่สอนร้อยฝั่งไหนครับคนที่พูดก็มานะครับคนที่พูดก็มาด้วยคนเล่าเลยคนเล่าประทับใจจุดไหนของคนนี้ครับของบรรยากาศนี้ครับเราความประทับใจที่โดนบุคคลอย่างแรกเลยนะครับเขาจะพูดเราไม่ค่อยรู้เรื่องครับเหนื่อยครับเหนื่อยครับครับความประทับใจแรกนะครับที่เห็นเขามาทำแรกที่เห็นเขาเข้ามาทำงานครั้งแรกครับคือผมกับเขาได้เข้ามาทำงานพร้อมกันทุกครั้งเขาเปิดประตูมาครับเขาจะพูด it's beautiful day บรรยากาศดีนะครับแล้วเขาจะพูดอย่างนี้ครับทุกวันวันนั้นฝนตกครับผมเลยมีความเห็นใจว่า it's beautiful day บรรยากาศดีนะครับบ้าฝนตกนะครับบางวันมาแดดร้อนครับ beautiful day ครับเขาก็ beautiful day ทุกวันคราวนี้เขาจะมาทำงานหลังผมก็เลยนัดแกกับน้องว่าเนี่ยถ้าแขกเข้ามานะเราไม่ต้องให้แขกพูด beautiful day เราพูดดังเลยแขกเปิดประตูมาครับน้องเขาเปิดประตูมาพวกผมพูดกันเลย it's beautiful day บรรยากาศดีนะครับเราพูดทักเขาอ่ะคราวนี้มันก็เลยเป็นคล้ายๆเป็นวัฒนธรรมแล้วครับในห้องทีเครื่องกลถ้าเข้าไปเขาพูดประโยคนี้ครับเช้าเทียบป่ะครับเดี๋ยวพี่วันจะเข้าไปคุยด้วยขอถามเจ้าตัวเลยครับจุดนี้ครับวิทยุฟูเดย์ครับเข้ามาจากไหนครับคือตั้งแต่ตอนผมเรียนมหาลัยตอนปีหนึ่งครับก็มีหนังสือภาษาอังกฤษนะครับบทแรกเลยนะครับก็ประโยคแรกที่ในบทสนทนาครับก็มี it's beautiful day นะครับเป็นบทสนทนาเกี่ยวกับเพื่อนที่เพิ่งมาจัดการนะครับไม่ใช่ครับคือบุคคล2คนมาจัดการนะครับก็ทักทายกันตามปกติครับทีนี้มันติดมาตรงที่ผมพูดกับเพื่อนบ่อยๆเพราะว่าตอนนั้นช่วงนั้นกำลังฝึกภาษาอังกฤษกันอยู่ก็จะเริ่มบทสนทนาด้วย It's beautiful day ทุกบ่อยๆครับจนติดนะครับก็ผมก็พูดตั้งแต่ปี1ขึ้นมาครับก็แต่ไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่ครับจนกระทั่งเข้ามาทำงานเจอเพื่อนที่ค่อนข้างคุ้นเคยก็จะพูดกันพูดไปพูดมาก็ติดกันไปเลยครับจะเป็นอย่างนั้นแล้ววันนี้ครับพี่นี่ครับนี่ตอนนี้พูดไปแล้วทำไม่เช้าครับใช่ไหมพูดอีกทีนะครับที่ไหนครับ It's beautiful day ว้าวท่าด้วยมีท่าด้วยมีท่าด้วยปกตินะครับเวลาผมพูดก็จะยกนิ้วโป้งขึ้นมาเลยนะครับ It's beautiful day ครับเป็นนี้ครับ beautiful day ครับโอเค
พีคที่สุดเลยโอเคแล้วครับผมอย่ายุอย่ามาครับพี่ครับผมแนะนำ19ตุลาพี่เข้าไปที่ไปเที่ยวกันมาเ